มาค่ะทุกคนมาเก็บมะเขือไปตำส้มตำกันเนาะวันนี้อยากอะไรที่มันเผ็ดๆเนาะเผ็ดเปรี้ยวๆอยากกินส้มตำมาหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าไม่ว่างเนาะวันนี้ว่างละไปตำละเก็บมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาอุ๊ยสุกแล้วก็ต้องเก็บค่ะไม่งั้นดูค่ะหล่นเนาะนกมันมาจิกกินเนาะนกที่นี่ชอบกินผักผลไม้จิกกินทุกอย่างเลยเก็บเลยค่ะเริ่มสุกแล้วก็เก็บได้เลยค่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะเนี่ยอุ๊ยแตกแล้วลูกเนี่ยโอ๊ยเอาไปค่ะตำส้มตำกันนะคะไปเก็บถั่วกันต่อค่ะไปค่ะเก็บมะเขือด้วยค่ะก็มาเก็บมะเขือไปใส่ในส้มตำเนาะมันเพราะว่ามันเริ่มจะแก่แล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บมันเนาะเพราะว่ามะเขือโตแล้วมันลูกมันเล็กเนาะยังไงมันก็ไม่โตไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะก็เก็บไปกินก่อนเคยเตาด้วยนะคะเนี่ยมีลูกอันนี่ค่ะแค่นี้ก็พอใส่ส้มตำเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มาเก็บถั่วฝักยาวเนาะเก็บไปตำกันเนาะก็เก็บได้แล้วค่ะนี่น่ากินไหมคะเนี่ยก็พอมีเก็บได้พอตำมื้อนี้นะคะฝักนี้ใหญ่มากนั่นเก็บไปก่อนเก็บแตงกวากันต่อนะคะลูกกำลังน่ากินเลยค่ะแตงกวานี่ค่ะนี่ลูกเยอะมากค่ะอันนี้ก็กำลังอ่อนๆเนาะน่ากินมากถ้าเกิดว่าทิ้งเอาไว้โตกว่านี้มันก็จะเริ่มแก่นะคะแล้วมันจะไม่กรอบหวานอร่อยมีอีกลูกหนึ่งเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ของที่นี่นะคะมันจะลูกเล็กๆอย่างนี้เนาะอร่อยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็ตำได้แล้วเนาะยังมีเหลือเยอะมากค่ะเนี่ยลูกเล็ก
เดี๋ยวมันก็อีก 2-3 วันก็โตกินได้เนาะค่ะไปค่ะโอ๊ยนี่เก็บเอาไว้ก่อนอีกวัน2วันถึงจะเก็บเนาะไปค่ะไปตามกันค่ะนี่ค่ะก็ได้ครบแล้วนะคะเครื่องตำวันนี้ไปตำกันนะคะ